เขาขายอะไรเขาก็ขายส้มโอเนี่ยมีส้มโอมีฝรั่งเอ้ยเดี๋ยวที่นี่อเมริกาจริงๆใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยนี่ลูกอะไรทุกคนมันมีขนเป็นร้านแบบเก่าแก่ตั้งแต่ยังไม่เกิดสงครามโลกค่ะนี่คือทีเด็ดนะให้ทายว่าอะไรอ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกให้ทายก่อนนี่คือทีเด็ดของร้านค่ะหนาวมากสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันตอนนี้มอสยืนอยู่ในย่านไชน่าทาวน์นะจ๊ะก็คือย่านไชน่าทาวน์ในลอสแอนเจลิสเนี่ยจะอยู่ในตัวดาวน์ทาวน์นะคะและวันนี้นะคะเราจะพามากินร้านแบบเด็ดๆอร่อยเก่าแก่ทุกคนคิดว่าอะไรมาไชน่าทาวน์จะต้องคิดว่าต้องกินอาหารจีนใช่ไหมไม่ใช่นะจ๊ะเดี๋ยวมาตามมอสไปว่าเป็นอะไรนี่ค่ะบรรยากาศไชน่าทาวน์แถวนี้นี่เขามีจักรยานให้เช่าปั่นด้วยนะ with a YouTuber yeah hi happy new year เมื่อกี้คนจีนเขาก็มาทักเราว่า YouTuber น่ารักนะคือแถวนี้จะมีร้านอาหารจีนเยอะมากนะส่วนใหญ่ก็จะมีพวกเป็ดขายเป็ดขายหมูแดงหมูกรอบอะไรเงี้ยเพียบแต่ถ้าคนที่อยากกินอาหารจีนอย่างติ่มซำอร่อยๆ อ่ะบางทีเขาบอกว่าในไชน่าทาวน์ในตัวดาวน์ทาวน์ไม่ค่อยอร่อยมอสเพิ่งไปมาที่อาฮัมว่านะคะก็ห่างจากที่นี่ประมาณ30นาทีตรงนั้นก็จะเป็นย่านคนจีนนะมอสทำคลิปสั้นๆลงไว้ทาง Facebook นะคะสามารถไปดูทาง Facebook ได้เนี่ยส่วนใหญ่ร้านอาหารมันก็จะเป็นแบบร้านตักๆอย่างเงี้ยจะเข้าไปดูหน่อยไหมใช่นี่เห็นไหมเขาเอาเป็ดย่างมาแขวนเลยเป็ดย่างเขาขายตัวละ30เหรียญนะคะประมาณตัวละพันเนาะมีเป็ดย่างมีหมูกรอบนี่ไงมีไก่หมูแดงอันนี้เป็นขนมผักกาดและที่ห่อใบบัวนั้นก็เป็นข้าวเหนียวหมูแล้วก็มีติ่มซำขายด้วยอาหารเขาก็เป็นฟิลเหมือนข้าวแกงเมืองไทยเลยนะคะเขาขายนะคะเป็นคอมโบอยู่ที่8เหรียญ50ถ้าเราใส่2อย่างก็9เหรียญ50นะคะราคาก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าตอนนี้อาหารทั่วไปก็จะข้างนอกถ้าทำใหม่ๆก็ราคาประมาณ 12-13 เหรียญ นะคะถือว่าราคาดีเลยคนก็เลยเยอะมากตอนนี้ที่มอสมานี่เวลาบ่าย 2:30 นะคะเป็นวันอาทิตย์แล้วก็หนาวมาก14องศานี่ร้านที่เราจะไปเป็นทางนี้เรามองไปทางไหนก็จะมีแต่ภาษาจีนนะคือคนจีนเนี่ยเยอะทุกที่เลยนะไชน่าทาวน์เมืองไทยก็ของกินอร่อยอร่อยเยอะเนาะคิดถึงเยาวราชเลยอะมือมอสมองไปโน่นก็จะเป็นดาวทาวน์นะคะนี่ส่วนร้านที่เราจะไปกินนี่อยู่ข้างล่างนี้จ้าร้านนี้เด็ดมากเดี๋ยวดูว่าขายอะไรคนเห็นเสาไฟป่ะเขามีป้ายว่า Philip the original นะเขาบอกว่าเมื่อปี2008ครบรอบ100ปีนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ป้ายแบบถนนนะนี่คือป้ายร้านอาหารที่มอสจะพามากินบอกแล้วว่าเป็นร้านแบบเก่าแก่ตั้งแต่ยังไม่เกิดสงครามโลกค่ะทุกคน นี่ค่ะร้านอยู่นี่เลยชื่อ Philip the original นะคะ1001เข้ามาเป็นไงบรรยากาศร้านเดี๋ยวเดินชมก่อนซ้ายมือเขาเป็นอะไรอ่ะเป็นตู้โทรศัพท์แล้วนี่ตอนเราสั่งอาหารเราจะต้องเดินเข้าไปสั่งตรงนั้นแต่ละเคาน์เตอร์นะคะร้านเขามีพนักงานเยอะมากเลยนะคะเข
าบอกว่าการสั่งอาหารที่นี่ก็คือพนักงานคนหนึ่งเนี่ยเขาจะรับออเดอร์อาหารจ่ายตังอะไรทุกอย่างคือคนนั้นทำได้หมดเลยแล้ว yeah. เดี๋ยวเราสั่งอาหารตรงนี้แล้วเราก็ค่อยไปหาโต๊ะนั่งกิน and one kosher yeah sorry all pie okayเห็นไหมอันนี้เขาก็จะมีอาหารมาวางไว้ให้เราเห็นเลยนะจริงๆเขามีมักกะโรนีมีโคสวอมีขนมหวานส่วนใหญ่จะเป็นพวกพายนะคะนี่แล้วนี่ข้างหน้านี่คือทีเด็ดนะให้ทายว่าอะไรอ่ะติ๊กต็อกให้ทายก่อนเขาจะตั้งโชว์ไว้เลยนะนี่คือทีเด็ดของร้านค่ะคนเยอะมากนะคะร้านนี้เนี่ยเขามีมาตั้งแต่ปี1908คิดดูนะว่านานขนาดไหนนี่ไงคนที่เราสั่งเห็นป่ะเขาไม่ใช่แค่เป็นพนักงานคิดเงินนะเขาทำอาหารเสิร์ฟให้เราด้วยครบเลยทุกอย่างทุกคนเห็นตรงนั้นป่ะนั่นคือตีนหมูนะเขาบอกว่าตีนหมูร้านนี้เนี่ยขายอาทิตย์นึงเนี่ยประมาณ300พาวได้เลยนะนี่ทุกคนAlright, thank you. Okay. Okay, ทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปหาโต๊ะนั่งกิน Excuse me. Feel แบบโรงอาหารมากเลยเนาะทุกคนเห็นโต๊ะนั่งเขาป่ะคลาสสิกมากเลยนี่ค่ะอันนี้อาหารที่เราสั่งมานะเดี๋ยวบอกหมอสั่งเลยว่าอันนี้เป็นกาแฟของเขาละที่มอสพรีเซนต์เพราะว่าเป็นกาแฟเป็นราคาที่เขาบอกว่าแทบจะไม่ได้ขึ้นราคาเลยนะเปิดมา100กว่าปีก็คืออยู่ที่46เซนนะคะไม่ถึง1เหรียญ นะทุกคน มาแล้วก็ร้านนี้นะที่มอสมาบอกแล้วว่าเรามาไชน่าทาวน์แต่ว่าไม่ใช่อาหารจีนนี่คือซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะคะก็คือเป็นขนมปังฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ไฮไลท์ก็คือว่าข้างในเนี่ยเขาก็จะมีเนื้อย่างหมูย่างขาแกะแล้วก็แฮมนะคะอันนี้เป็นเนื้อย่างขายดีสุดและข้างในเนี่ยมันจะมีซอสเกวี่อยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวลองชิมจริงๆเราเพิ่มชีสเพิ่มอะไรก็ได้นะแต่ว่าเราอยากสั่งที่เป็นออริจินอลหอมมากเลยอ่ะเป็นแบบเนื้อย่างเนื้อย่างนุ่มมากทุกคนแล้วมันจะมีความซอสเกวี่ของอยู่ข้างในอ่ะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะมันจุ่มเข้าไปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังร้านนี้มีประวัติความเป็นมายังไงอ่ะเดี๋ยวเรารีวิวอาหารไปก่อนนี่ไงที่มอสบอกว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆที่เห็นในโหลบะสีชมพูนี่ค่ะนี่มันคือไข่นะคะเป็นไข่ดองในน้ำบีทูสนะคะด้วยความที่หัวมันเป็นสีชมพูใช่ไหมแล้วดองกับไข่มอสก็อยากรู้นะรสชาติมันเป็นยังไงตอนแรกคิดว่าไข่เยี่ยวม้าเนี่ยเห็นปะสีน่ากินมากเป็นสีแบบชมพูบานเย็นนะได้ความชมพูจากบีทูสนะคะรสชาติเป็นไข่ที่ออกอมเปรี้ยวๆแต่กลิ่นจะหอมหัวบีทูสนะคะกินแมงมาเริ่มออกเค็มนิดนึงอาหารพวกนี้มันเลี่ยนใช่ไหมเราก็ต้องกินกับแตงกวาลูกใหญ่มากร้านนี้เนี่ยตั้งแต่เราเดินเข้ามานะเราจะเห็นว่าบรรยากาศเขาแบบดูเก่าแก่เพราะเขาอ่ะอยากให้คงคอนเซ็ปต์นะคะไม่ว่ารูปแบบร้านโต๊ะนั่งหรือว่าทุกอย่างอาหารทุกอย่างยังเป็นเหมือนเมื่อตอนเขาเปิดก็คือ118ปีที่แล้วนะคะชิลลี่เขาบอกว่าให้ลองมันเริ่มเย็นแล้วนะอากาศมันเย็นเร็วมากมันก็จะเป็นเหมือนหมูสับนะคะเป็นชิลลี่แล้วก็อย่างนี้อีโอ้ยชีสมันเริ่มแข็งแล้วอะแต่เราต้องใส่แครกเกอร์
แล้วก็มีความเผ็ดๆเค็มๆหน่อยถ้าคนชอบก็ชอบแต่ว่ามองว่าถ้ามันต้องกินกับเส้นพวกสปาเกตตี้มันถึงจะอร่อยเขาบอกว่ามันจะเผ็ดขึ้นหัวเลยอ่ะมันเหมือนเป็นกินวาซาบิแล้วแบบขึ้นฟืดเลยโหมาสเตอร์มาสเตอร์ที่นี่คือแบบแรงมากมันเป็นสูตรแบบฝรั่งเศสนะโหอร่อยอ่ะเดี๋ยวต้องซื้อเป็นขวดกลับบ้านก็คืออยากจะบอกว่าเมนูไอ้เฟรนช์ดิฟแซนด์วิชเนี่ยนะคะมันมีมาก็หลังจากที่เปิดมาได้10ปีนะคะเขาบอกว่ามันมีความบังเอิญนะที่แบบอยู่ดีๆอ่ะเขาก็ทำแบบแซนด์วิชปกตินี่แหละแล้วไอ้แป้งเฟรนช์โทสเนี่ยเขาบอกว่ามันล่วงไปในกระทะแล้วก็ในนั้นอ่ะก็จะมีพวกน้ำเกวี่อะไรอย่างงี้อยู่กลายเป็นแผ่นนั้นลงไปแล้วก็มีพี่ตำรวจคนนึงอ่ะก็เอานั้นไปกินแล้ววันรุ่งขึ้นปรากฏว่าอร่อยเขาก็ชวนเพื่อนมาแล้วเขาบอกว่าเขาอยากได้แซนด์วิชที่มันจุ่มน้ำที่มันดิฟลงไปอย่างนั้นอีกมันก็เลยทำให้เกิดเมนูเฟรนช์ดิฟแซนด์วิชขึ้นมานะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือขายดีมากๆแล้วเขาบอกว่าในช่วงประมาณอีก10ปีเหมือนกันเขามีการเปลี่ยนเจ้าของนะคะสมัยนั้นเนี่ยเขามาเทคโอเวอร์ร้านด้วยเงินจำนวน 5,000 เหรียญสหรัฐนะคะสมัยนู้นปี1927นี่คือถือว่าแพงมากๆเมนูนี้ขายดีมากๆในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะช่วงที่สมัยนั้นเขามีการสร้างทางด่วน101ฟรีเวย์แถวนี้นะคะเขาก็เลยให้ร้านเนี่ยย้ายมาอยู่ตรงนี้ตอนนั้นน่ะเป็นร้านขายเครื่องจักรแล้วข้างบนก็จะเป็นโรงแรมตอนนั้นในปี1951นะคะก็73ปีแล้วแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยยังคงความแบบคลาสสิกยังเป็นสไตล์ของร้านนะคะที่เรากินอยู่อะไรทุกอย่างเหมือนเดิมก็อย่างที่บอกเขาเปลี่ยนแปลงแค่แบบราคานะคะมาย่านไชน่าทาวน์ไม่จำเป็นจะต้องกินอาหารจีนนะคะแต่ว่ามีร้านแบบแซนด์วิชแบบดั้งเดิมแบบฝรั่งเศสดั้งเดิมเนี่ยมาอยู่ในนี้นะทุกคนมาอยู่ในนี้ได้ยังไงมากินต่ออันนี้เป็นพีชพายดูหน้าตามันน่ากินมากมันจุยซี่แล้วมันก็ฉ่ำอยู่ข้างในแล้วมันไม่หวานเกินนี่อร่อยอันนี้อร่อยเลยเนี่ยตามฝาผนังเนาะกำแพงเขาอะจะเป็นโปสเตอร์เกี่ยวกับละครสัตว์แล้วก็เป็นรถไฟเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าข้างๆกันนะคะก็คือ Union Station เป็นสถานีรถไฟของลอสแอนเจลิสนะคะแล้วเมื่อก่อนเขาอาจจะมีการขนสัตว์เป็นผ่านรถไฟหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ข้างๆมอเห็นปะเป็นโมเดลเนี่ยมันจะมีสิงโตอะไรอยู่ข้างในแล้วก็จะเป็นขบวนรถไฟเขาเรียกว่า Union Pacific นะคะขบวนเนี้ยขบวนที่เท่าไหร่อ่ะ2263หรือ5ตามไม่ดีอาจจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่าแล้วคนที่มากินลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบรุ่นแบบผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะคะเหมือนว่าวันนี้เรามากินอาหารเรียกว่าเป็นเมนู100ปีได้ไหมเนาะเพราะเขาขายมาตั้ง116ปีแล้วเนาะไปกันต่อ thank you ชอบบรรยากาศร้านเขาจังเลยอ่ะเดินเพลินเลยเนี่ยคือร้านเขาว่าเปิดแต่เช้าเลยนะตั้งแต่6โมงเช้าปิด4ทุ่มนะคะทุกคนส่วนใหญ่แบบร้านเราก็ต้องบริการด้วยตัวเองนะมีน้ำเปล่าตรงนี้เนี่ยถุงพวกอะไรเงี้ยแล้วก็มาใส่เองทุกโกกลับบ้านเฮ้ยนี่มาด้านนี้เขามีพวกของไอ้นี่ด้วยที่ระลึกมีเสื้อของร้านเขาด้วยนะฟิลิป The Original แล้วก็มีขนมอะไรอะมีอาร์มนี่ไงเรื่องเราเขาเกี่ยวกับพี่ตำรวจคนนั้นอะที่ทำให้เกิดเมนูเฟรนช์ดิฟแซนด์วิชขึ้นมานะคะนี่เขาก็เลยมีเกี่ยวกับตำรวจด้วยมอจะซื้อไอ้นี่คัสเตอร์ดมันอร่อยมากเลยอะแล้วเข้ามาในนี้ทำให้เรารู้สึกย้อนยุคไปสมัยแบบร้อยปีที่แล้วเนาะเขาก็คลาสสิกมากๆอันนี้เป็นอะไรเป็นตาช่างเหรอใช่ไหมเป็นตาช่างไม่รู้เขาอนุญาตให้เราขึ้นหรือเปล่าเราไม่ขึ้นดีกว่าไอ้ก่อนเมื่อก่อนเขาขายชิ้นละประมาณ65เซนยุคนั้นเนาะตอนนี้ของทุกอย่างก็10กว่าเหรียญแล้วนะคะ
นี่ทุกคนมอสมาซื้อนะคะมัสเตอร์เพราะมันอร่อยจริงๆมันเผ็ดมันแซ่บอ่ะถูกใจคนไทยลองคิดดูแล้วกันนะคะขวดนี้เท่าไหร่สิอันนี้5เหรียญ95นะตีซะว่า6เหรียญอร่อยมากเก็บตังค์ป้าเขาเท่มากเลย I like this style yeah and I just wondering that does it work the telephoneOh, it's not really okay. ตอนแรกเราคิดว่ามันใช้ได้แล้วมันอยู่ใหม่มากป้าเขาบอกว่ามันใช้งานไม่ได้แล้วนี่จริงๆเราเข้าตรงนี้ทางออกมันต้องไปอีกทางหนึ่งนะป้าเดินเดี๋ยวทุกคนเรากินอิ่มแล้วก็จริงนะแต่ว่ามอสมาย่านชัยนาทาวเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่มอสมาถึงแล้วมอสจะต้องกินเดี๋ยวตามไปดูนะว่ามอสจะกินอะไรเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันข้างนอกต่อเนี่ยมันทำให้เร็วนะเพราะว่าเขามีคนรับออเดอร์เป็นแบบ10คนเลยเห็นไหมนี่พื้นเขากันลื่นป่ะหรืออะไรเนี่ยพื้นไม้คืออะไรเนี่ยเนี่ยคืออะไรพื้นไม้กันลื่นเหรอหรือว่าให้ฟิลเหมือนคอกม้าเหรอให้ดูแบบอย่างนี้เขาตั้งใจนะหรือกันลื่นมองว่ากันลื่นเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นไอ้นี้ไงผู้สูงอายุเยอะโอ้โหสมัยนั้นนี่สุดยอดนะฮะอันนี้เขาบอกว่าปี1972อ่ะทุกคนบอกแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นร้านที่เก่าแก่มากๆนะฮะทางฝั่งทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียนะฮะแล้วนี่คืออะไรทางออกเรสรูมห้องน้ำไดนิ่งรูมเฮ้ยเดี๋ยวเราลองไปดูดีข้างบนก็มีอะไรอ๋อข้างบนก็มีไอ้นี่เขามีที่นั่งกินนะคือเมื่อก่อนอะตามประวัติแล้วมันบอกว่าเป็นโรงแรมแล้วตอนนี้สังเกตที่ห้องอะห้องมันยังเป็นโรงแรมอยู่เห็นปะแต่ว่าตอนนี้เขาปรับมาให้เป็นโต๊ะกินนะใครไม่รู้ก็หลงแต่ไปกินข้างล่างเนาะข้างบนก็จะเป็นห้องเป็นสัตว์เป็นส่วนอ๋อมีข้างบนด้วยเป็นโรงแรมเก่าเนาะห้องนอนห้องน้ำอยู่ข้างบนเดี๋ยวไปกันต่อวู้อยากจะบอกว่าวันนี้ลมแรงมาก13องศาแล้วอะร้านที่มอสกินประจำไม่รู้ว่าเขาขายหรือเปล่าแล้วบางทีก็ไม่ขายแล้วแต่อารมณ์มากขึ้นนี่ถ้าใครมาก็เขามีเมโทรเป็นรถเมย์นะคะมาผ่านถึงใจกลางชัยนาทาวน์เลยนะโอ้นี่ฮาร์เลย์ดิวิสัน FXR นะรุ่นเดียวเป็นพี่น้องกับพี่ชลวันหามอสไม่ได้วิ่งอ่ะอยากจะบอกพี่ตากล้องรีบวิ่งใหญ่เลยวิ่งไม่หมด FXR เหมือนเจอเพื่อนอ่ะเหมือนเจอเพื่อนกลิ่นควันคือ FXR นี่เป็นฮาร์เลย์ดิวิสันที่เขาเลิกผลิตแล้วนะเป็นเรื่องเป็นเครื่องรุ่นอะไรนะ Evolutionกลิ่นมันก็จะแบบอย่างเงี้ยเหม็นรถเก่าเนี่ยฟิลเหมือนเดินเยาวราชป่ะล่ะข้างทางก็จะมีผลไม้วางขายมีกล้วยน้ำว้ามีอันนั้นลากบัวมีส้มนะพูดถึงส้มนะเออฝากหน่อยสิฝากร้านแม่มอสหน่อยทุกคนคือตอนนี้นะคะส้มใสน้ำผึ้งเนี่ยกำลังออกเป็นฤดูส้มใช่ไหมใครอยู่ที่พิษณุโลกนะหรือว่าอยู่จังหวัดใกล้เคียงสุโขทัยหรือว่ายังไงเนี่ยมีส้มนะคะต้องเขาเรียกว่าอะไรฉลากนะคะยี่ห้อน้ำผึ้งทองนะคะเดี๋ยวมอสจะเขียนไว้ใต้คอมเมนต์นะว่าหาซื้อได้ที่ไหนอยากจะบอกว่าอร่อยมากตอนนี้เราอยู่บนถนนบรอดเวย์นะคะบอร์ดเวย์ที่ไม่ใช่เป็นการแสดงอะไรนะแต่เป็นบอร์ดเวย์ชัยนาทาวน์ LA เยาวราชชัดๆทุกอย่างร้านลักกี้เฮ้ยร้านนี้ก็อร่อยนะลักกี้เดลี่เป็ดย่างดูดิขายกันแบบปูกับพื้นเลยขายพวกเม็ดถั่วเม็ดอะไรอย่างนี้แถวนี้ที่จอดรถก็จะต้องมาหาจอดตามเนี่ยค่ะ Public Parking ที่มอสจริงๆร้านเมื่อกี้ที่เราไปกินเขามีที่จอดนะแต่ว่ามอสมาจอดแถวนี้เอาเพราะว่ามันใกล้กับร้านที่มอสจะไปอีกร้านหนึ่งนะคะก็ประมาณ4เหรียญ นะที่จอดรถ100กว่าบาทนี่ข้างในก็จะมีพวกปลาอะไรอย่างเงี้ยมีปูพาวละ 12.99
นี่ปูตัวเบ้อเร่อเลยอ่ะใหญ่ๆอุ้ยมีกุ้งล็อบสเตอร์ด้วยเห็นกุ้งล็อบสเตอร์ปะตรงนี้มีคนเอาของมาวางขายริมถนนเยอะเลยเขาขายอะไรเขาก็ขายส้มโอเนี่ยมีส้มโอมีฝรั่งเฮ้ยเดี๋ยวที่นี่อเมริกาจริงๆใช่ไหมเนี่ยมีฝรั่งมีแตงขายมีกล้วย2ลูกเขาก็มาวางขายนะมีพริกมีกระเทียมมีขิงอะไรด้วยเขาเหมือนบ้านเขาปลูกแล้วเขาก็มาวางกันป่ะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นแบบผู้สูงอายุอ่ะอุ้ยนี่เราเดินอยู่ที่ไหนมีผักชงผักชีมะละกอมะเขือเทศทับทิมโอ้โหคาโดลูกพับเนี่ยถุงละ5เหรียญนะฮะไฟดอลลาร์งงวะล่ะนี่เราเดินอยู่อเมริกานะฮะ LA นะนี่ร้านเสื้อผ้านี้ก็จะไม่แพงนะเนี่ย5ตัว10เหรียญแกเดียนด้วยเขาขาย5ตัว10เหรียญตกตัวละ2เหรียญ2เหรียญกว่าอะไรวะเนี่ยมีอะไรขายบ้างขายเป็นถุงๆเลยมีมันมีอ้อยด้วยมีอ้อยด้วยเฮ้ยนี่ลูกอะไรทุกคนลูกอะไรอ่ะมีใครรู้จักบ้างมันมีขนเอ้ากล้องมาดูใกล้ๆมันคือลูกอะไรมันคือลูกอะไรมีขนด้วยอ่ะไม่เคยกินเฮ้ยมีขนุนด้วยอ่ะเข้ามาดิสิเอาไหมเอาเนาะอยากกินขนุนเย้ Can I get one นี่ขนุนเขาขายแก้วละ7เหรียญนะส่วนมากของที่นี่เขาจะไม่ค่อยใส่ถุงนะคะเขาจะใส่เป็นแก้วก็แต่ว่าร้านนี้ที่มอซื้อขนุนเนี่ยจะไม่ใช่คนจีนนะคะแต่ว่าจะน่าจะเป็นคนเม็กซิกันเนาะเม็กซิกันก็เยอะนะคะในลอสแอนเจลิสก่อนหน้านี้มันก็ไปตลาดเม็กซิกันไปดูคลิปเก่าได้ thank you thank you แก้วมังกรก็มีดูมีสับปะรดนะสับปะรดสีชมพูโอ้โหแล้วดูอยู่กันยั่งวะเนี่ย แถวนี้ของเยอะกว่าตรงนู้นอีกอ่ะนี่ยังไม่ได้ช่วงตรุษจีนนะคือวันที่มอสมานี่คือเดือนมกราคมนะปี2024นะพวกร้านแบบสมุนไพรจีนอะไรเงี้ยก็เยอะเพลินผ่านได้กลิ่นสมุนไพรจีนเลยเป็นเอิร์บมันคือห้างเว้ยข้างในมันเป็นห้างอ่ะใครอยากได้เสื้อผ้าแบบแนวจีนๆเอ้ยมาที่นี่ข้างในจริงๆลึกมากแต่มอสไม่ได้เข้าไปแล้วกันนะฟักทองลูกละ13เหรียญอันนี้ก็เป็นน้ำของคนเม็กซิกันนะเขาชอบเป็นโหลๆอย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวก็มาเยอะนะคือว่าเหมือนมาอุ้ยมีมะเฟืองขายด้วยมะเฟืองมีพริกมะนาวนี่ป้าคนไทยหรือเปล่าเนี่ยมะนาวคือนักท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆนะจะไม่ใช่แค่ว่าคนเอเชียมาเดินนะคะที่มอสเห็นก็มีแบบฝรั่งขาวมาเดินมาใกล้ถึงแล้วร้านที่มอสกินประจำเดี๋ยวอ้าวนี่ร้านนี้ใครถูกว่าอะไรนี่คืออ้อยน้ำอ้อยเฮ้ยอ้อยแต่ข้างในลุงใส่มะนาวผสมด้วยคือน้ำอ้อยเนี่ยมันมีประโยชน์กับร่างกายมากๆเลยนะทุกคนมอสเคยรีเสิร์ชหาข้อมูลนะคะเขาบอกว่าน้ำอ้อยเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของถ้าร่างกายเราบอบช้ำแบบอินเฟคชันหรืออะไรเงี้ยนะมันก็ช่วยได้เนาะคล้ายๆกับใบบัวบกหรือเปล่าอันนี้มอสไม่รู้นะแล้วก็ที่นี่น้ำอ้อยเขาขาย
แก้วละ6เหรียญถ้าใส่น้ำแข็งแต่ถ้าไม่ใส่น้ำแข็งลุงก็บวกเพิ่มนะคะอยู่ที่8เหรียญอันนี้มีน้ำแข็ง6เหรียญคืออ้อยที่นี่เนี่ยในรัฐแคลิฟอร์เนียก็มีแบบอ้อยค่ะต้นอ้อยปลูกกันเยอะนะคะแต่ช่วงนี้มอไม่มั่นใจว่าช่วงเดือนมกราคมมันใช่แบบหน้าอ้อยหรือเปล่าแต่ร้านนี้เขามีประจำตลอดฤดูกาลนี่เรายืนอยู่เอ้ยเพิ่งเห็นข้างขวาเรามีน้ำหอมขายด้วยนะฟีลแบบเหมือนอยู่เมืองไทยเนาะแบบชิลๆง่ายๆของมาวางขายจริงๆข้างในเขาก็จะมีแบบของตลาดอะไรข้างในอีกนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าอ้อยวันนี้จะหวานหรือเปล่า Thank you อันนี้มอสเอาแบบไม่ใส่น้ำแข็งนะอันนี้แบบไม่ได้ผสมมะนาวนะไม่ผิดหวังหวานแต่ไม่รู้มีเค็มกลมกล่อมคิมือลุงแย่ล้อเล่นนะหวานหวานอร่อยแต่มอสกินอะไรก็ท้องไม่เสียนะชอบมากเลยอะแม่ถ้านึกถึงเยาวราชนะคะอยากจะมาเดินนี่ถ้าอยู่ LA ก็มาเดินได้นะคะใช้หน้าเท้านะคะคล้ายๆอยู่นะแถมมีของวางริมถนนอย่างนี้ด้วยเยาวราชอาจจะไม่มีนะเยาวราชอาจจะเป็นโต๊ะด้วยนะนี่กับพื้นเลยเป็นไงล่ะที่นี่อเมริกานะคะมีอะไรให้เราแบบเซอร์ไพรส์ตลอดนะคะนอกจากว่าหมอจะพาไปกินร้านอาหารที่เป็นขนมปังฝรั่งเศสแต่อยู่ย่านไชน่าทาวน์แล้วก็เป็นร้านเก่าแก่คนก็เยอะตลอดด้วยนะก็ลองแวะเวียนเข้ามาได้แล้วก็ตอนนี้อากาศหนาวมากนะเดี๋ยวคลิปต่อไปหนาวอย่างนี้ต้องไปไหนขึ้นเขาหน่อยไหมอยู่ในเมืองเยอะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นเขากันบ้างเดี๋ยวดูนะว่าหมอจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็ยังไงก็ฝากติดตามนะช่อง YouTube ใครปีนี้ยังไม่ได้กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งก็ฝากกดด้วยนะคะแล้วก็ Facebook เนี่ยเดี๋ยวนี้จะมีทำคลิปสั้นนะแบบเรียวๆว่ามอสไปไหนบ้างจะอัปโหลดทางนั้นด้วยก็ติดตามได้หลากหลายช่องทางนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วหนาวมาก13องศาบายสนับสนุนช่องมอสลาวันวันสั่งซื้อสินค้าได้ที่ไลน์@มอสลาวันวันหรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะ